เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบคำสั่งที่มันสามารถทำลายล้างโลกใบนี้ได้เลยนะครับเผลอๆอาจจะทำลายคอมคุณด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหแน่นอนครับทำลายล้างโลกมันก็ต้องเป็นพวกระเบิดอะไรพวกนี้นะครับที่แบบระเบิดแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มคือลืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นระเบิดแบบลูกเท่าภูเขาอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะซึ่งมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้หรือมีจริงเราก็อาจจะไม่รู้นะครับช่างมันเถอะนะครับแน่นอนแหละคอมอาจจะแหลกกันบ้างนะฮะในวันนี้นะฮะโอเคนะครับก็มันจะมีคำสั่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับคำสั่งแรกนะต้องบอกก่อนเลยว่าคำสั่งนี้เนี่ยพลังทำลายล้างเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะทำให้โลกใบนี้เนี่ยแตกสลายได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะทำให้โลกใบนี้เนี่ยตายอย่างช้าๆนะครับก็คือเหมือนกับทำลายล้างโลกไม่ได้ทำลายล้างดิต้องพูดไงเหมือนกับเป็นการทำลายโลกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบตู้มอะไรไม่ใช่นะครับก็ทำให้เกิดความปุ่มชิปหายได้อยู่นะครับปุ่มชิปที่อยู่ด้านเนี่ยด้านขวามือเราแล้วก็ด้านซ้ายเรานะครับโอ้มุกแรงผมวะโอเคนะครับมาขั้นแรกเลยนะฮะเราก็ทำการเสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บล็อกนะฮะเสกมาก่อนเลยคอมมานด์บล็อกนี่ปึ๊บเสกมาแล้วใช่ไหมเราก็ใส่คำสั่งนี้ครับทับ execute โอ้ลืมช่างมันครับก๊อปแม่งเลยฮะนี่ฮะทับ execute add a แล้วก็เอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ครับทับ execute addAdd a run summon นะครับแล้วก็ Minecraft Lightning Bow ฮะนี่ Lightning Bow อ้าวแล้วไอ้นี่ไปไหนเนี่ยนี่ฮะนี่แล้วก็20ครับนี่นี่นะครับอ้าวผมปรับมันเป็น Always Active ไม่ใช่เหรออ๋อผมลืมไปครับเราต้องปรับให้มันเป็น Repeater นะฮะอันนี้คือคำสั่งนะ Lightning Bow ครับนี่ปรับเป็น Repeaterโอ้โหนี่ครับเป็นไงนี่ฮะมันจะเกิดสายฟ้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับแล้วถามว่ามันทำไมมันดูสั้นจังเลยโอ้แต่แล้วถามว่ามันทำลายโลกมันทำลายล้างโลกช้าๆยังไงเหรอก็ถ้ามันคือถ้ามันโดนต้นไม้ต้นไม้ก็พังใช่ไหมต้นไม้ก็จะแบบมันต้นไม้ก็พังไม่เท่าไหร่ไฟไหม้ด้วยเพราะว่าพอฟ้าผ่าปุ๊บมันจะมีไฟไหม้ไงถูกป่ะมันก็ต้องไฟไหม้อยู่แล้วนะฮะนั่นแหละพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บมันก็เกิดไฟป่าแล้วก็ลามไปเรื่อยเรื่อยทั่วโลกใช่ป่ะนั่นแหละครับมันก็เป็นการทำลายล้างโลกแต่ช้านั่นแหละนี่ฮะทำไกลขึ้นนะโอ้โหทำไมมันดูสั้นจังเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเรามองไปทางไหนปุ๊บตรงนั้นก็จะมีฟ้าผ่าลงมานะแล้วไม่ต้องสืบเลยถ้าเกิดว่าเราหันไปหาสิ่งมีชีวิตตัวไหนก็คือตายอ่ะตายเลยนะครับไม่ต้องสืบถ้ามันดูสั้นนะนี่นะโอเคระยะมันจะสั้นใช่ไหมนี่นะเอาแค่นี้พอนี่เนี่ยเราผ่าต้นไม้เนี่ยแค่นี้ก็เป็นไฟป่าแล้วทุกคนนะนะครับคือเราไม่สามารถมองใครได้เลยถ้ามองคือตายอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเศร้าเลยนะนะแต่มองไปที่หมาตายครับสูญพันธุ์เลยอีกหน่อยก็สูญพันธุ์นี่เป็นการทำลายโลกอย่างนึงครับแต่เป็นวิธีที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะโอเคและนี่ก็คือคำสั่งแรกของเรานะสำหรับสายฟ้านะโอเคควรจะปิดมันได้แล้วโอ้เสียงสายฟ้ามันแบบเป็นไงและนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะไม่แบบตุ้มเดียวแต่ก็แบบคนจะเน้นไปทางทรมานมากกว่านะครับไม่ได้แบบตายทีเดียวเลยสำหรับโลกของเรานะโอเคนะครับเราไปดูคำสั่งต่อไปกันเลยครับผมมาครับ
คำสั่งนี้นะฮะก็จะเพิ่มความโหดจากคำสั่งที่แล้วนะครับแต่จะเหมือนกันนะก็คือเรามองไปทางไหนเนี่ยเป็นฟ้าผ่าใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นระเบิดครับมันจะระเบิดนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยยังถือว่าเป็นเลเวล1อยู่นะครับเจ็บน้อยแต่เจ็บนานนะครับแต่อันนี้เจ็บหนักแล้วก็เจ็บรัวๆเจ็บรัวๆนะครับคือแบบมันน่ากลัวมากอะแต่แบบก็เหมือนเดิมมันก็ยังไม่โหดมากพอที่จะแบบบึ้มแล้วโลกนี้หายเลยนะครับยังไม่ใช่แต่มันสามารถที่จะบึ้มหมู่บ้านหรือเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหายไปในพริบตาเลยนะครับถ้าเป็นบ้านหลังนึงนะหลังนึงแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านอย่างนี้อาจจะใช้เวลาอยู่แต่ไม่นานมากครับไม่นานนะโอเคครับเรามาลองกันเลยนะฮะโอเคครับคำสั่งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ก๊อปมาเลย x tab execute add a run summon แล้วก็เปลี่ยนจาก Minecraft Lightning Bolt เป็น TNT ทุกคน TNT TNT ไม่ใช่ TNTTNT แบบนี้นะแล้วก็20แล้วก็ปรับเป็น Always Active พอเสร็จแล้วปรับเป็น Repeater นะครับถ้าเราไม่ปรับเป็น Repeater เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ Repeater มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวะมันเป็นไอ้นี่ของ Redstone ไม่ใช่เหรอ Repeater เฉยฮัลโหลนี่ครับ Repeater คือตัวนี้ขออภัยด้วยนะ Repeat นะครับต้องปรับเป็น Repeat ถึงจะรัวดูนี่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำลายหมู่บ้านให้ดูโอ้โหดูฮะโอ้โหนี่ฮะบ้านทั้งหลังหายไปในพริบตาทุกคนโอ้โหโหดร้ายมากนี่ฮะโอ้โหชาวบ้านนี่แบบตายกันละนาวเลยโอ้โหโอ้ my god อะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรรอดจากระเบิดอันนี้ได้เลยครับมันโหดมากทุกคนนะนะเนี่ยโหดมากโอ้โหดูบ้านทั้งหลังนี่หายแป๊บเดียวหลังใหญ่ก็หายอ่ะเอาดิเนี่ยหมูก็ตายอ่ะเห็นไหมไอรอนกอลเลมก็ไม่รอดครับผมจะบอกให้อุ้ยมันยังรอดอยู่อ่ะโอ้ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับนี่ฮะหมู่บ้านเป็นไงบ้านหลังนึงไม่กี่เซี่ยววีก็หายแล้วนะเนี่ยทางโดงทางเดินเนี่ยทำให้หมดทำลายให้หมดเลยบินสูงๆหน่อยก็จะเป๊ะนะครับกับระยะการระเบิดของมันนี่ฮะนี่หลังเล็กเนี่ยแป๊บเดียวหายไม่เหลือซากนี่เป็นไงครับทุกคนแป๊บเดียวหมดหมู่บ้านเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหนะครับโอเคผมจะทำการปิดมาแล้วโดยการทุบมันทิ้งกันแหละโอเคครับและนี่ก็คือความเสียหายที่ได้นะซึ่งถือว่าเป็นเลเวลที่แบบว่ายังกลางๆอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นที่แบบบึ้มแล้วก็โลกแตกนะครับถ้านั้นผมโอ้สูงมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะก็โอ้โหดูเลยหายหมดเลยไม่มีแม้แต่บ้านหลังเดียวใช้เวลาก็จริงแต่ไม่นานมากแป๊บเดียวหายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมืองหรืออะไรก็ตามแป๊บเดียวก็หายหมดนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบกระทบกระเทือนโลกขนาดนั้นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งสุดท้ายของเรากันเลยนะฮะไปโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับคำสั่งสุดท้ายของเราแล้วนะฮะผมต้องบอกเลยว่าแม่งเป็นคำสั่งที่แบบโหดมากๆนะฮะคือแบบผมให้มันเลเวล99เลยอ่ะคือแบบเลเวลแม็กเลยนะคือแบบโอ้โหแต่ไอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ที่มันเป็นพื้นเนี่ยที่มันเป็น TNT เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำสั่งนะคำสั่งมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ่ะมาเลยเสกเลยฮะคอมมานด์บล็อกเหมือนเดิมสไลด์สปาร์คไมค์ครับคอมมานด์บล็อกอ่ะเสกปุ๊บนี่เราใส่คำสั่งนี้เข้าไปนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนี่เป็นคำสั่งที่เราเสกเอนเดอร์แมนที่ถือบล็อกเลสโตนนะครับถามว่าทำไมเป็นเอนเดอร์แมนเหรอก็มันถือบล็อกได้ไงใช่ไหมล่ะเราก็ให้มันถือบล็อกไอ้นี่เลยเนี่ยเลสโตนบล็อกนะครับแล้วก็เสกมันออกมาเลยนี่มันก็จะเสกออกมานะครับแล้วรอดูจนกว่ามันจะวางบล็อกนะครับถ้ามันวางบล็อกเมื่อไหร่โลกก็จะถึงการอวสานทันทีนะการละอวสานนะแล้วเมื่อไรจะวางอ่ะเพื่อนวางตอนไหนอ่ะไม่วางอีกวางดิวางเราอยากเห็นโลกแตกสลาย
ไม่วางว่ะผมว่าต้องเสกเยอะกว่านี้ทุกคนต้องเสกแบบรีพีทอ่ะเพราะบางตัวมันก็ยังมีหัวสมองอยู่ใช่ไหมรีพีทเลยครับนี่ฮะโอ้ my god แล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งที่วางไว้ทุกคนดูเอาแล้วอ่ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้ my god ทุกคนดูนี่สิฮะโอ้โลกแตกสลายไปแล้วนะฮะโอ้ my god แตกสลายแบบมันต้องสืบเลยนะฮะเพราะว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยมันวางไปแล้วไงโอ้โหอันนี้คือแบบยังไงโลกก็พังแน่นอนนะครับคือพังแบบลามไปทั่วโลกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะดูดีแถบนี้แม่งโคตรโล่งเลยทุกคนโอ้ my god โอ้โหโลกแตกสลายมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮะโอ้โหวัวก็ตายครับทุกคนทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกวันนี้คือตายหมดนะฮะเราต้องเดินเข้าไปครับมันถึงจะเห็นนะมันก็ค่อนข้างที่จะแหลกพอสมควรมันไม่ได้แหลกแบบว่า FPS มันตกนะอันนี้คือแบบมันหน่วงหน่วงทุกคนมันหน่วงหน่วงเว้ยโอ้ดูอ่ะแล้วไอ้หลังนี้มันยังไม่หายเลยโอ้โหกว่ามันจะลามนะโอ้ดูดิทุกคนดูดิโอ้เผลอแป๊บเดียวโอ้โหสลามแม่งกองคือมันหน่วงมากทุกคนมันไม่ได้แหลกแบบ FPS เหลือหนึ่งอ่ะแต่แบบมันหน่วงมากทุกคนโอ้คุณผู้ชมฮะแป๊บเดียวเองอ่ะดูรอบๆนี้ดิโอ้โอ้ my god คือแป๊บเดียวก็หายไปทั้งแถบเลยฮะเนี่ยหมู่บ้านหลังนี้ก็แบบไปกันหมดแล้วฮะโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมยกให้คำสั่งนี้เนี่ยเป็นเลเวล99เลยนะครับคือโหดมากๆนะแป๊บเดียวเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ในแม่งหายไปเลยนะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนโอ้ยโอ้โหเอเป็นร่วงฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ